ไปว่าใครท่านบอกมันเป็นกรรมจะไปว่าใครอย่าจะนึกเลยยิ่งดีท่านบอกมันจะยังไงก็ช่างมันนะในยุคนี้ถ้าเอาตัวรอดนะต้องประคับประคองจิตนะจิตเราเนี่ยคือตัวเราเนี่ยประคับประคองให้อยู่ในขึ้นของความดีอารมณ์ดีนั่นแหละขึ้นของความดีมันก็ดึงความดีมาทั่วไปแล้วไปที่ไหนอารมณ์ดีอ่ะที่เขาทำความดีไว้เนี่ยมันก็มาที่เราอ่ะไอ้ความดีที่เขาทำไว้น่ะมันซ่อนด้วยทรัพย์ก็มีซ่อนด้วยจิตก็ไม่โอ้ถ้าคิดออกนะไม่มีใครมาสวดมนต์หรอกฮะไม่มีใครเล่นหรอกติ๊กตอกติ๊กเต็กอะไรพวกนี้ยูทูบอยู่อะไรพวกนี้พวกนี้มันปัจจุบันไปอนาคตคือวัตถุล้วนๆน่ะท่านก็จะไปกับคลื่นนั่นน่ะเวลาเขาเฮฮาปาร์ตี้ก็ไปเขาด้วยถ้าเขาทำไม่ดีก็เป็นกองเชียร์เขาไปด้วยเลยตายเป็นโมโมเลยรวยเป็นโมโมตายเป็นโมโมก็เรียกโมรวมกันเราตายเพราะนั้นถ้าเราแยกมาเนี่ยเราก็อยู่แยกกันเราอยู่คนละที่เรามาอยู่ที่เนี่ยที่มันสบายสบายเนี่ยที่มีอาหารที่มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มโอ้เราก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วมันทำไรยิ้มอยู่อย่างเดียวสุขจริงหนออะไรประมาณเนี่ยอ้าวเช้าก็มีกินนะนะเนี่ยวันนี้โอ้โหกินแบบราชาเลยเมื่อวานเนี่ยวันนี้ใช่ไหมจะพรุ่งนี้ก็จับชายไข่ปลาโลกันแล้วกันตามมีจำเกิดกันแล้วเขามีอยู่แล้วไงแต่วันนี้มันเข้าพรรษาเมื่อวานกับวันนี้มันก็มีพิเศษหน่อยจะสังเกตว่าทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหบางวัดเนี่ยกองพนันเทินทึกเลยมดยังกินไม่หมดนะยาจะหมาเลยฮะจากไปถึงเนนไปถึงชีไปถึงคารวาสไปถึงชาวบ้านไปถึงหมาถึงแมวยังไม่หมดเลยฮะไปถึงมดแมลงอะไรยังไม่หมดเลยต้องไปแจกบ้านอื่นบางวัดนะบางวัดรวยก็รวยจริงๆฮะบางวัดเนี่ยโอ้หากาแฟจะกินสักแก้วก็ยังยากมันอยู่ไกลประมาณเนี้ยมันก็ไปวันนี้ไม่ชีไม่ต้องเข้าหรอกพรรษาถ้าจะเข้าต้องไม่ชีต้องไปงมนะลูกพรรษาอยู่ตรงบ่อนู้นนะบ่อหน้าวัดเห็นไหมใครเคยเดินไปบ่อไหมถ้างมได้ก็จะได้ลูกภาษาล่ะถ้างมที่ท่านอธิบายเมื่อกี้นี่แหละเราไม่ต้องอธิบายเราเปิดให้ครับท่านอธิบายให้ฟังสมัยที่โอ้โคตรโชคดีเลยอยากฟังเรื่องอะไรไม่ต้องไปอ่านเลยสมัยก่อนพระที่มาอยู่นี่เนี่ยโอ้จอมยุทธนะตุฝึกวิทยายุทธกลางวันกลางคืนไม่หยุดเลยอ่ะอ้าวโกเลงไงหนังสือโกเลงไงซื้อมาจากเชียงใหม่ไงอ่านกันทั้งวันทั้งคืนนะจอมยุทธสุดยอดเลยใครมาอยู่เก่าๆรู้ฮะเนี่ยพอหมดแล้วกันหลวงพี่ก็จะไปแล้วไม่ใช่ไปซื้อนะไปเช่านะทุกเขามีเช่าไงพอซื้อมาไว้แล้วจะเอาไว้ที่ไหนอ่ะมันไม่ได้อ่านประมาณนั่นแหละเพราะเข้าพรรษาก็ไม่มีอะไรโบราณคือโบราณเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปเหยียบนาใครหรอกเพราะมันไม่มีนาแล้วขนาดนาก็ยังไม่ดำนะก็หวานแล้วก็เอาเครื่องใส่ใช่ไหมโจเดี๋ยวนี้เขาปลูกข้าวแบบไม่ต้องใช้ดินก็ได้ใช่ไหมจุผักปลูกผักปลูกเนี่ยในอนาคตถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมึงโอ้วัตถุนี่สุดๆเลยนั่นอ่ะรถเนี่ยมันจะวิ่งเนี่ยถนนหรอกครับ
วิ่งในอากาศแต่ยังไปไม่ถึงมนุษย์ฆ่ากันก่อนเพราะมันเรียนมากไงพวกที่เรียนมากเนี่ยเรียนเยอะเยอะเกินไปก็เลยฆ่ากันเลยด่ากันเลยเถียงกันเนี่ยถามว่าในสภานะไม่ว่าอะไรเลยไม่มีต่ำกว่าปอตีไม่มีใช่ไหมด่ากันทุกวันหลวงตาก็เลยบอกมึงอย่าไปเรียนมาเลยอย่าบังเนนเนี่ยยุ้ยมันบอกว่าอย่าเรียนเลยเนนอย่านอนสวดมนต์เนี่ยใช่ไหมอย่างน้อยๆก็แก่มาก็ไม่ป่วยไอ้พวกที่เรียนมากเนี่ยป่วยเยอะเพราะสมองมันพันกันมันใช้สมองเดี๋ยวก็วันนี้ก็หมองนู่นวันนี้ไปโอ้โหพันกันไปพันกันมาโลกก็เลยกินโลกก็เลยโอ้พัฒนาโลกพัฒนานะจุโรคซึมเศร้ายังมีแหละคิดดูละสมัยหลวงตาไม่มีโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเศร้าได้ยังไงมันพิจารณามาโลกที่เด็กไม่ทันเนี่ยเด็กไม่ทันสังคมเนี่ยมันก็แกล้งซึมไปซึมมากูได้ซึมจริงเลยไปหาหมอกินยายิ่งซึมหนักเข้าไปอีกอ่ะโอ้เมืองไทยยังดีนะเมืองนอกในฆ่าตัวตายเลยนะตายเลยนะมาอยู่นี้วัตถุตามวัตถุไม่ทันนะประมาณนี้แหละจริงไม่ตัวว่าไหมเพราะนั้นอย่าไปอยู่เลยฮะโลกมันกำลังจะเปลี่ยนนะมากินนอนสวดมนต์ดีแล้วเนาะเอามีอะไรถามตัวคุยไปนานเดี๋ยวไม่ได้ฮะเขาฟังอยู่เดี๋ยวไปด่าเขาเดี๋ยวเขาเคืองเราเอามาเรื่องจริงไงครับใช่ไหมแม้ที่ทำอยากรู้เรื่องของสายใยของกรรมครับหลวงตาสายใยของกรรมมันไม่ยากหรอกฮะถ้าเรามีแค่สวดมนต์มันก็มาแล้วฮะบางคนหงุดหงิดด้วยสวดมนต์ไปหงุดหงิดไปมันก็ร้อนไปครับใช่ไหมบางคนก็หนาวบางคนก็อะไรก็ยุกยิกยุกยิกคันยิกโน่นนี่นั่นนั่นคือสายใยแห่งกรรมครับเหมือนผัวเมียด่ากันน่ะปั๊บสายใยมาเลยฮะแต่นี่เราทำสายใยแห่งกรรมปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับไตรสรณาคมเราสวดมนต์เราสายใยเราไปทุกครั้งที่เราสวดลองคิดดูรู้สึกอนาคตมันจะเป็นยังไงสายใยเรากับท่านเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมล่ะครับไม่ต้องคิดมากแต่มันทำยากแค่นั้นเองอ่ะเพราะในยุคนี้มันวัตถุอ่ะหลวงพ่อถึงเน้นนะเองอย่าไปห่างจากพระนะเองอย่าไปเชื่อเขานะบอกอย่าไปติดวัตถุมงคลนะท่านว่าเองอย่าไปเชื่อเองเชื่อข้าเนี่ยเองห้อยไปเถอะวัตถุมงคลอ่ะมันเป็นมงคลกับชีวิตเองครับถ้าเองนึกถึงท่านเมื่อไหร่สายใยเองกับท่านมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนี่ก็เรียกว่าสายใยสายใยใช่นึกบ่อยๆมันก็มีสายใยบ่อยๆอ่ะเหมือนเราเรียนหนังสืออ่ะมันจะเรียนศาสตร์อะไรก็เถอะถ้าตั้งใจเรียนมีสายใยมั้ยครับมีพอเรานึกมันก็มาเลยแต่มันเป็นทางโลกไงมันมีทั้งดีหรือไม่ดีถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์อ่ะถ้ามาเป็นโทษก็โทษอ่ะมันถึงฆ่ากันทุกวันนี้ไงเพราะเอามาเป็นโทษนะสายใยกรรมในปัจจุบันดูง่ายก็คือมาจากใจที่เราคิดถูกต้องเลยฮะแค่ถ้าเราฝึกกรรมฐานในศาสตร์เนี่ยแค่มันคุยกันเราก็รู้แล้วสายใยมาจากไหนสายใยไม่ดีในอนาคตเนี่ยทำให้คนแตกแยกใช่ทำให้คนเยอะแยะไปหมดเลยนั่นสายใยไม่ดีแล้วพอทุกคนก็เกิดมาก็ไม่เอาอะไรมาครับมีไม่มีก็ตายทุกคนไงมันต้องทุกยุคปัจจุบันมันต้องเตรียมตัวไว้นะไม่ต้องเตรียมตัวตายหรอกมันตายแน่นอนเตรียมตัวที่ต้องโดนโรคเนี่ยโรคระบาดนี่แหละโรคที่มันจะเกิดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วโรคภัยธรรมชาตินะครับใช่ไหม แล้วมนุษย์ฆ่ากันแล้วโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นโรคทั้งนั้นนะ
โรคอุบัติเหตุอุบัติภัยมันก็จะตายเป็นหมู่ๆทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปดูหมอหรอกพิจารณาจากอดีตพิจารณาปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตมันทำอะไรอ่ะอนาคตแน่นอนเกิดแน่นอนไม่ใช่ล้านนะล้านล้านเปอร์เซ็นต์และนอกจากที่เราจะต้องเตรียมตัวรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือพวกเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่กระทบในแต่ละวันโชคอะครับที่มันเข้ามาไงครับถูกมันต้องสั่งอารมณ์ส่งอารมณ์ไว้เพราะอารมณ์ไม่ดีนี่คลื่นไม่ดีทั่วโลกนะมันมานะครับคลื่นตรงนั้นไม่ดีเรื่องอะไรมันเป็นคลื่นเหมือนกับคลื่นโทรศัพท์เป็นเครือข่ายอะไรประมาณนั้นอ่ะมันไม่ใช่คิดไม่ได้นะสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์แล้วคิดไม่ได้ก็อย่าไปสวดเลยกูตะบี้ตะบันสวดไปงั้นน่ะสวดมันต้องพิจารณาใช่ไหมล่ะสวดแล้วดีไหมล่ะสวดแล้วหน้าตาผ่องใสไหมสวดแล้วแก่ขึ้นหรือแก่ลงอะไรประมาณนั้นคำว่าสวดแล้วเห็นผลนะครับหลวงตาผลที่มันได้รับจากการที่สวดจริงๆนะครับผลจริงๆนะมันห่างจากความรู้สึกไม่ดีเนี่ยคือได้ผลแล้วนะห่างจากความรู้สึกไม่ดีใช่มันจะห่างโดยอัตโนมัติเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยบันทึกไว้เนี่ยบางครั้งเรามันไปเองนะทุครับมันไปพอไปแล้วมันยังคิดได้โอ้มันไปได้ไงเพราะมันเกิดความเคยชินไงหลวงตาบอกว่ามันต่อขึ้นมันขึ้นมันไวไงครับมันมาปั๊บมันไปเลยไงยังไม่มีเบรกเลยสมัยก่อนเขาจึงให้หายใจเข้าลึกๆเองกลับบ้านเห็นเมียมันหน้ามันเขาจะดีเองจึงหายใจเข้าลึกๆก่อนนะพอมันพูดเองหายใจมันก็หยุดแล้วไงครับลมมันเป็นปรับแล้วมันได้ยินครึ่งเดียวใจมันอยู่มันก็ไม่มีอาการถ้าประพัทธาปั๊บสวนปุ๊บเลยนะครับไอ้นี่เด็กเหมือนไอ้เพื่อนกันเนี่ยถ้ามันต่อยกันหรือมันชักปืนออกมานี่นะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะหยุดอยู่ชะงักถ้าปล่อยมันเลยเบี่ยงเรียบร้อยครับตอนนี้เขาเรียกว่าสติหรือเปล่าครับเราใช่แล้วกำลังของสตินะครับเราได้มาจากตรงมาจากความสงบครับมาจากความรู้มาจากจิตที่ฝึกจิตที่ฝึกใช่ถ้าเราไม่ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายเรากระทบรูปรสกลิ่นเสียงมันก็ไปตามอารมณ์ที่เราชอบใช่ไหมล่ะตุ๊ครับตุ๊ไปดูซีรีส์จะเป็นเกาหลีจะเป็นญี่ปุ่นก็เหอะตุ๊เพลินไปเรื่อยๆใช่ไหมก็อินตามนั้นมันเพลินเพราะอารมณ์ที่เราไม่ได้ควบคุมถูกเพราะเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยหูเข้าหูเข้าตามีทั้งเสียงมีทั้งเสียงมีทั้งรูปอ่ะครับเข้ามันก็เพลินไปมันก็ติดอ่ะใช่ไหมไม่มีสติแต่ท่านตุ๊ฝึกไปหลายวันหลายเปือนหลายปีหลายปีไปเรื่อยๆจนแก่ๆเนี้ยนะอายุ60ถือว่าแก่แล้วล่ะถ้าฝึกเอาตอนนี้นะตุ๊ดูไม่เหมือนเขาแล้วล่ะตุ๊ดูปั๊บเนี่ยมีสติแล้วไอ้เด้อไอ้นี่มาจุดเริ่มต้นจุดจบไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันหลอกเก่งนี่หว่าถ้ามันไม่หลอกคนอ่ะคนคงไม่ดูอ่ะมันหลอกให้คนมันอารมณ์วืบอย่างไรเลยตุ๊ครับใช่ไหมใช่ได้เออขนาดเราดูหนังไอ้มิติอะไรนะมันยังเหมือนก็จะเหยียบเราอ่ะประมาณนั้นแหละมันทำได้ไงอ่ะครับก็มันทำให้เราติดไงเราติดแล้วมันรวยไหมโอ้รวยแล้วเราไม่อยากทำให้มันจิตมั่งเหรอ เออเราก็ฝึกดีฝึกให้มันเบาฝึกให้มันสบายแล้วพิจารณาเอ๊ะกูจะหลอกสาวคนไหนได้ดีวะก็อันดับแรกเลยหลอกให้มันสวดมนต์ใช่หลอกมาทำอะไรก็ได้หลอกเออเอาหลอกให้ได้ก่อนนะครับใช่ประมาณนั้นแหละเหมือนที่หลวงตาหลอกพวกเรามาสวดมนต์อยู่ทุกวันนี้โอ้ไม่ได้หลอกฮะมาเองเต็มใจให้หลอกมาเองไม่ได้หรอกครับส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราควบคุมสติได้เนี่ยหลวงตามันก็ตามมาคือเราควบคุมกายควบคุมวาจาได้ควบคุมใจได้เพราะเราต้องรู้ว่าจิตเนี่ย
ครับมันเป็นตัวคิดตัวนึกตัวอะไรเยอะแยะมาจากอดีตปัจจุบันบางทีมันไปอนาคตแต่ตัวอารมณ์มันก็ไปตามจิตใช่ไหมล่ะตัวสติคือตัวรู้ว่าดีไม่ดีติดไม่ติดไอ้ตัวสติเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละอารมณ์สติจิตมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรู้รสกลิ่นเสียงจากอดีตเนี่ยมาปัจจุบันแล้วมันก็ไปอนาคตด้วยนะคือรู้ทั้งดีและไม่ดีรู้ที่เราคือจะจัดการกับมันยังไงรู้ทุกคนไม่รู้ไม่มีแต่เพราะความอยากได้เพราะความโลภมั่งเพราะความอยากลองมั่งอะไรประมาณนั้นอยากลองว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยยุคนี้นะลองผิดลองถูกถูกมันก็ไปตามโลกอ่ะแหละตายแล้วก็ไม่รู้ไปไหนอีกแหละแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยนานเท่ามันก็จะรู้รู้ธรรมรู้โลกอ่ะถ้าเรารู้ธรรมจริงๆต่อให้เรียนสูงไงไม่มีรู้ไม่มีหรอกเรียนทางโลกไม่มีธรรมใช่ไหมขนาดบางคนเนี่ยยังมาติดพวกแฝงพวกคนทรงพวกไอ้หมอดูเลยใช่ไหมขนาดมันเรียงสูงขนาดไหนมันยังไปถามหมอดูเลยทำไมไม่ฝึกเองอ่ะทำไมพิจารณาเองอ่ะเรียนทั้งโลกมาขนาดนั้นอ่ะเรียนธรรมะทำไมจะเรียนไม่ได้ล่ะทำไมไม่เรียนล่ะใช่ไหมคือธรรมะคนอาจจะคิดว่ามันยากมันซับซ้อนแล้วมันไกลตัวในยุคนี้มันก็จะซับซ้อนอะไรมันเป็นตามสภาพของความเป็นจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงธรรมะเนี่ย มันเป็นธรรมชาติท่านถึงสอนว่าเองเกิดแล้วเองต้องตายไงใช่ไหมธรรมะไหม เองต้องมีความเศร้าความสุขอะไรอยู่ที่เองทำเองทั้งนั้นแหละทำไมล่ะแต่ท่านสอนน้องตาดีนะท่านบอกว่าเองติดถ้าเองติดแล้วอย่าไปกลัวถ้ากลัวแล้วอย่าทำอะไรก็ได้ทั้งดีหรือไม่ดีนะมันจะเกิดความเคยชินว่าเองทำอะไรเองต้องตั้งใจทำไหมมีความตั้งใจมีความแน่วแน่นะครับใช่ดีไม่ดีกูก็ทำละประมาณนี้แหละเขาบอกว่าคนนี้เขาทำงานที่โรงงานไม้นะครับหลวงตาแล้วคือทุกเที่ยงนะครับก็จะมีพระนะครับเอาข้าวมาให้เขาแล้วก็เพื่อนๆทุกวันนะครับทีนี้เขาเลยกังวลว่าเขาจะบาปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมบาปตรงไหนเอาพระเอาข้าวไม่กินนะ พระบางองค์นะท่านบิณฑบาตนะท่านไม่กินก่อนเลยนะครับท่านต้องให้ปล่อยให้สัตว์มั่งให้นกมั่งให้ใครก็ได้ที่ท่านเห็นนะบางองค์เนี่ยท่านไม่ฉันแล้วท่านไม่ฉันก่อนท่านให้ทานก่อนให้ทานก่อนใช่ครับเพราะงั้นตู้ทานมาตู้ก็หยอดตู้ก่อนก็แล้วกันครับประมาณนั้นอย่าพูดไปใช้อย่างอื่นได้มา100นึงหยอดไป20หรือ30ไปแล้วแต่ก็ให้ทานไงครับทานต่อทานไงทานต่อทานแล้วอย่างเวลาคนที่ทำทานทำอาหารนะครับคือทำไปแล้วเหมือนพระคุณเจ้าไม่ได้ฉันอาหารที่เราทำมาไงเขาจะได้บุญไหมอย่าไปมองท่านเลยคือทำแล้วก็ได้แล้วล่ะได้บุญแล้วครับคือได้ทำอ่ะได้ทำบุญไงได้ทำบุญก็ได้บุญแล้วพอนึกถึงบุญก็ได้แล้วล่ะยังไม่ทำหรอกถ้าไปนึกอย่างนั้นมันจะกลายเป็นจะไปนึกเลยฮะยังไงก็มีคนทานพระคุณเจ้าไม่ทานก็เนนหรือก็ไม่ชีหรือไม่ก็คนแถวนั้นหรือก็ไม่ชาวบ้านน่ะครับเป็นคนกลัวผีนะครับหลวงตาแต่ว่าเข้าพรรษานี้ตั้งใจว่าทุกวันพระนะครับจะไปนอนที่วัดและจะไปสวดจักรพรรดิทุกวันพระทำไมกลัวผีแต่ก็กลัวผีนะครับอย่าไปสวดมนต์ที่วัดเหรอไม่ใช่นะผีไม่อยู่ทั่วไปนะครับ ไม่ใช่ผีอยู่ที่วัดนะบางทีผีบางตัวมันไม่เข้าวัดนะมันกลัวนะ ใช่ไหมล่ะครับ
อยู่ที่ไหนก็ได้ที่เงียบๆอ่ะคิดว่ามันวังเวงน่ากลัวนะไปอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าอยู่ได้ไม่กลัวหรอกผีอ่ะถ้าเห็นผีจริงๆอ่ะคงไม่คิดว่าไม่กลัวหรอกเพราะว่าผีมันก็คือคนนี่แหละคนตายเป็นผีแล้วทำไมบางคนถึงสัมผัสได้บางคนถึงสัมผัสไม่ได้ครับบางคนก็สวดมนต์มานานแล้วไงครับมีคนถามเยอะนั่นนะไอ้เรื่องผีเรื่องสัมผัสเรื่องคลื่นพวกเนี้ยมันไม่ยากให้อยากสัมผัสเนี่ยครับตรงไหนคนตายใหม่ๆก็ไปนอนแถวนั้นอ่ะใกล้ๆแถวนั้นเขาคงให้ไปอยู่นะฮะอ้าวคืนเดียวไหมไปดูไปนั่งไปนอนดูที่จะสัมผัสได้ไหมครับแล้ววันนี้หลวงตาเล่าให้ฟังว่าคนหนึ่งที่เขาเคยสัมผัสหรือเคยมีเซนส์แม่นมากตั้งแต่สาวๆแต่ว่าเขาไม่ได้ฝึกต่อครับไม่ได้ฝึกต่อก็ชีวิตลำบากในบ้านปลายเพราะไม่มีคือไม่มีอาชีพอ่ะครับที่อาชีพที่หลวงพ่อท่านให้เราฝึกเนี่ยเป็นอาชีพที่อยู่สบายนะทุกอยู่สบายโคตรสบายเลยฮะไม่ทำอะไรกินนอนสวดมนต์สวดเมื่อไรจิตสว่างมานั่นเดินไปไหนก็สวดเดินไปไหนมาไหนเดินทางลงรถลงเรือไปเหนือมาใต้ก็สวดก็แผ่ก็นะจิตมันสว่างจิตสว่างใครได้บุญขนาดแรกคือวิญญาณนะอธิษฐานตลอดชีวิตแล้วเมื่อก่อนนะบุญกุศลบุญบารมีที่กระเป๋าสร้างชีวิตเนี้ยแผ่24ชั่วโมงชีวิตปลอดภัยนะทุกแม้แต่เราหิวก็ได้กินนะไม่ค่อยได้เสียสตางค์นะทุกทุนมดนี่แหละไปนั่งกินกาแฟเดียวคนว่าวันนี้วันเกิดผมเลี้ยงกาแฟนะรู้จักกันนะทุกนี่คืออาชีพที่หลวงพ่อท่านให้หลวงตามาบอกเนี่ยข้าให้เองเนี่ยสวดมนต์นี่แหละทั้งวันเองลองสวดปี2ปี3ปี4ปีแล้วเห็นผลไปเรื่อยๆท่านว่าเองจะหยุดกันแล้วกันมันไม่หยุดทำไมล่ะไปไหนอยากนั่งรถฟรีก็ได้ฟรีอยากกินฟรีก็โดยยกเว้นเกรงใจเขาจะจ่ายเขาหน่อยไปนะแค่นี้คนไม่เห็นหรอกคำว่าแต่วิญญาณมันเห็นวิญญาณมันเห็นมันได้ประโยชน์จากเองเนี่ยมันไม่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกคำบอกมันอยากช่วยเองอยู่แล้วเพราะเองมีบุญคุณต่อมันนะมันมีความทุกข์อยู่เนี่ยพอเองไปถึงเองไปสับเพมันเองไปแผลมันเปลี่ยนจากอารมณ์ของความทุกข์เป็นอารมณ์ของความสุขเนี่ยค่ะคนเดินไปเดินมาบางทีเป็นญาติมันในอดีตมันสามารถบังคับได้เองจงไปเอาเงินให้ไอ้คนนั้นทำไมเออเพียงแต่เราบอกว่าเอ้ยสตางค์ไม่ค่อยจะมีละเยอะก็มันจะมาไงครับก็มันมีแล้วก็ไม่มีแล้วไงคือมีแล้วไม่มีมีเหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้เพราะน้อยคนในยุคนี้ที่จะเข้าใจเรื่องการสวดมนต์เข้าใจเรื่องการแผ่เข้าใจเรื่องการให้บุญถ้าเข้าใจจริงๆนะครับไม่มีใครเรียนหนังสือหรอกจริงเลยหลวงตาเนี่ยเป็นหลักหลวงตาไม่เรียนเลยอ่ะครับแล้วหลวงตาก็หลอกให้คนไม่เรียนเริ่มหลายคนแล้วนะแต่ถ้าหลอกแล้วไม่เรียนแล้วก็ไม่ฝึกนึงอ่ะช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะเหมือนเด็กมารุ่นก่อนๆนู่นนะสวดมนต์จะไปเรียนเลยแต่ก็ไปเดี๋ยวนี้ยังไม่มาเลยสักคนเหลือเล็ดรอดมาสักคนสองคนอะไรประมาณนั้นนานๆมาทีถ้าสวดตอนนี้นะโอ้ดังโคตรโคตรอะดังโคตรโคตรเลยนะโคตรโคตรดังนะแล้วอย่างเด็กๆที่เข้ามาสวดกับหลวงตาตั้งแต่ยุคก่อนๆที่เขามีเซนส์สัมผัสนู่นนี่ได้แต่ทำไมยังถึงโดนดึงไปทางโลกเนี่ยอ้าววัตถุไงจุเรียนธรรมะนะมานั่งสวดมนต์กินนอนสวดมนต์นะเออโทรศัพท์ก็ใหม่มีไปดูอะไรก็ใหม่ได้เนี่ยตัวจะคิดทำได้ไหมหรออายุเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับไม่รู้หรอก10 20ประมาณเนี่ยไม่มีทางอ่ะเพราะธรรมะเนี่ยการสวดมนต์ต้องอยู่กับตัวเองไงแต่ไปเรียนหนังสือนะ
มันก็ต้องมีชุดมีรองเท้ามีโอ้อุปกรณ์เพียบแต่บางคนก็นี่อ้าวไปยืมธนาคารมาเรียนต่อไงกู้มาเอากู้มาเรียนนะครับเรียนแล้วก็มาบวชที่ถ้ำในหลายคนนะต้องไปเสียค่าต้องหาเงินไปคืนเขาใช่ไหมหางานไม่ได้ต้องหาเงินไปคืนเขาไงเขาไม่รู้ไงถ้าเขารู้เขาไม่เรียนหรอกครับแล้วอย่างถ้าเกิดจะที่ถามบอกว่าอายุ60เนี่ยรอจะเกษียณแล้วจะเข้ามาฝึกแบบจริงๆจังๆจะสามารถทันไหมนะครับถ้ามันต้องเตรียมตั้งแต่มีชีวิตแล้วต้องเตรียมตั้งราชการแล้วคือเอาง่ายๆเอามีลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนตอนนี้ก็บวชแล้วก็มีมายังไม่บวชก็คือไม่ต้องบวชก็มีหายไปเลยก็มีคนที่ราชการหรือคนทำงานบริษัทที่หยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไม่ไปไหนไม่อยู่ที่ห้องสวดมนต์กินนอนสวดมนต์อยู่ในห้องปิดโทรศัพท์ปิดหมดแล้วคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไปทำงานบางคนก็คืนวันที่วันเดียววันเสาร์บางทีคืนลองคิดดูเราทุกอาทิตย์ไม่ไปไหนครับแล้วเดือนนึงมีกี่อาทิตย์4อาทิตย์ปีนึงเท่าไหร่กลัวจะเข้าว่าผัวเขาจะไปเสียใน60นะครับเขาไม่รู้อะไรเลยมีเหรอมีคนตามไปเยี่ยมเขาสมัยก่อนนะตอนบวชใหม่นะเทียนที่เขาจุดนะเป็นเจดีย์เลยอ่ะคือเขาจุดเทียนเนี่ยจุดไปเรื่อยๆเวลาเขาหยุดเขาก็ดับน้ำตาเทียนก็ไหลไปเรื่อยๆมันขึ้นสูงไปเรื่อยๆเขาก็มาดูเทียนเขามีความภูมิใจเอ้ยเราสวดมนต์มาตั้งหลายปีเทียนอยู่มีแค่นี้มันขึ้นไปสูงเลยอ่ะเป็นเจดีย์เลยอ่ะครับเออก็เรียกว่าไม่ประมาทใช่คือรอไม่ได้ลองคิดดูเนี่ย60แล้วเขาจะไปไหนบางคนก็บวชบางคนไม่ไปไหนคู่อยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวก็ตายมีฐานรอไว้แล้วแล้วก็ต่อได้เลยต้องเลยครับเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองอย่างยิ่งเลยแหละ